เอาเป็นว่าคุณชูชาติศรีแสงตั้งคำถามกับโฟกโฟกคือผู้สมัครของพรรคประชาชนว่านี่โฟกน้องโฟกน้องโฟกเป็นสมาชิกพรรคประชาชนครบ90วันหรือยังอ่ะโดยนายชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาได้โพสต์ข้อความใน Facebook มีเนื้อหาระบุรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา97บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีข้อ1ข้อ2พอมาถึงข้อ3เนี่ยมีการระบุชัดเจนครับว่าต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา90วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ30วันคุณชูชาติบอก15กันยายนปี2567อีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1เพราะนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองอ๋องป๋องเบียร์พ้นจากตำแหน่งส.ส.เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็นายปฏิพัฒน์นั้นเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคในช่วงเวลาที่มีการกระทำผิดนั้นจึงต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยทีนี้พรรคประชาชนเป็นพรรคที่ส.ส.ก้าวไกลไปเซ้งพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเอามาเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาคุณชูชาติศรีแสงบอกว่าถ้านับถึงวันที่15กันยายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งซ่อมนะมันจะมีระยะเวลาไม่ถึง40วันด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนได้ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยจึงสงสัยว่าเมื่อการเป็นพรรคประชาชนยังไม่ครบ90วันสมาชิกของพรรคที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในเขตนี้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งได้อย่างไรคุณชูชาติบอกว่าสื่อมวลชนทั้งหลายเอ้ยช่วยสอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยว่ามีเหตุผลใดสมาชิกของพรรคประชาชนจึงสมัครรับเลือกตั้งได้ทีนี้การเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1แทนหมออ๋องจะมีขึ้น15กันยายนนี้แล้วครับพรรคประชาชนได้ส่งนายณัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์หรือนายโฟกซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยหมออ๋องป๋องเบียร์นั่นแหละลงสมัครรับเลือกตั้งโดยประวัติของณัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกเรียนจบพิษณุโลกพิทยาคมปี51แล้วไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาลัยนานาชาติสาขานิติศาสตร์ปี6ปี56ประกอบธุรกิจส่วนตัวคือห้างหุ้นส่วนจำกัดพิษณุโลกไทยนครหล่อยางประสบการณ์เป็นอดีตประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกอดีตประธานยัง FTI สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกอดีตผู้ชำนาญการประจำตัวส.ส.ปฏิพัฒน์สันติพาดารองอ๋องป๋องเบียร์นั่นเองครับทีนี้เขาก็เริ่มลงพื้นที่หาเสียงกันแล้วล่าสุดก็เห็นทะเลือกศักดิ์ไปเดินช่วยหาเสียงด้วยก็รอดูกันครับว่าประเด็นที่คุณชูชาติศรีแสงทักท้วงนั้นจะเป็นประเด็นข้อกฎหมายหรือไม่เพราะว่าพรรคประชาชนเขาก็มั่นใจมากว่าเขาส่งในโฟกไปเป็นสมาชิกพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมาหลายเดือนแล้วทีนี้ถิ่นกาขาวชาววิไลเขาแค่เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนเท่านั้นเองจะตีความแบบพรรคประชาชนอย่างนี้หรือจะต้องตีความแบบคุณชูชาติศรีแสงก็อยู่ที่กกต.กันแล้วล่ะ
ัญหาคือเรามีกกต.ไหมอ่ะปัญหาคือกกต.บ้านเราทำงานกันยังไงอ่ะเราทุกคนก็เห็นเป็นที่ประจักษ์กันมานักต่อนักแล้วเหนื่อยหน่ายสายหัวกันเลยทีเดียวนะ